สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซึ้งลูกเขียนจดหมายขอพ่อเลิกเล่าอบอุ่นความรักในครอบครัวเลิกเล่าเพื่อลูกสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับเครือข่ายงดเล่าจัดกิจกรรมจดหมายสื่อรักให้ลูกๆเป็นตัวแทนสื่อความรักผ่านจดหมายขอคุณพ่อคุณแม่เลิกเล่าเริ่มต้นในช่วงเข้าพรรษานี้สร้างเสริมความอบอุ่นในครอบครัวโดยใช้ความรักของลูกๆส่งให้ถึงคุณพ่อคุณแม่เป็นแรงใจสำคัญของครอบครัวนายหนุ่มบุญดีเป็นคุณพ่อที่เข้าร่วมโครงการเปิดเผยความรู้สึกหลังลูกสาวเขียนจดหมายขอให้เลิกเล่าว่าน้องเขามาขอบอกให้พ่อเลิกเล่าผมก็สงสารลูกก็เลยตัดสินใจเลิกเล่าดีกว่าทำเพื่อลูกครับเล่ามันไม่ดีต่อร่างกายเลยตัดสินใจทำเพื่อลูกคุณพ่อบอกอีกว่าหลังเลิกเล่าชีวิตดีขึ้นนอกจากจะได้เก็บเงินที่จะเอาไปซื้อเหล้าทำให้ลดภาระครอบครัวเดือนละหลายพันบาทขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ช่วยจัดกิจกรรมอย่างนี้เพื่อสุขภาพร่างกายเพื่อผู้ปกครองทุกท่านครับครอบครัวปลอดเหล้าชีวิตดีมีความสุขหากโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปได้ที่ www.thiorongrienkamsonpo.com ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ